แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า99อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ2เขียนแกนสมมาตรและเติมจำนวนแกนสมมาตรข้อ1นะคะมีรูปมาให้แล้วให้เขียนแกนสมมาตรลากจากลากเส้นประนะคะจากทางด้านบนลงมาทางด้านล่างก็จะได้ว่ามีแกนสมมาตร1แกนข้อ2นะคะมีรูปมาให้แล้วให้เขียนแกนสมมาตรก็จะลากจากทางด้านบนลงมาทางด้านล่างซ้ายไปขวาแล้วก็จากมุมนะคะจะได้มีแกนสมมาตร4แกนข้อ3นะคะมีรูป1 2 3 4 5 6มีรูปหกเหลี่ยมมาให้เราจะลากจากมุมมาหามุมนะคะเป็นเส้นที่1 2 3แล้วระหว่างกึ่งกลางนะคะ4 5 6เพราะฉะนั้นจะลากได้ดังนี้นะคะข้อ3ก็จะมีแกนสมมาตร6แกนข้อ4นะคะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้ให้ลากแกนสมมาตรค่ะจากทางด้านบนลงมาทางด้านล่างจากซ้ายไปขวาข้อ4มีแกนสมมาตร2แกนอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า99